สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวมีดพับแบนเคอร์ชอนในราคาประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับสำหรับมีดเคอร์ชอนในรุ่น Innuendo นะครับก็ไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อรุ่นถูกหรือเปล่านะครับก็อ่านค่อนข้างยากพอสมควรตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบดีไซน์มากๆเลยนะครับของเคอร์ชอนะครับก็เรียกว่าดีไซน์เนี่ยออกมาเรียบๆเลยนะครับแล้วก็มีความหรูหราพอสมควรนะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยด้ามสีเงินที่เราเห็นนะครับเป็นวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ใบนะครับเป็น 8CR นะครับ 13MOV นะครับก็เป็นเหล็กที่ถือว่าไม่แย่นะครับสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้สบายเลยนะครับตัวนี้เนี่ยใบเนี่ยเป็นทรงดรอปพอยต์นะครับแล้วก็มีความยาวอยู่ที่ 3.3 นิ้วนะครับโดยประมาณส่วนวิธีการเปิดของตัวนี้นะครับเป็นระบบทําดิสนั่นเองก็คือจะมีดิสอยู่ด้านบนนะครับเราสามารถเลือกที่จะใช้มือจับแล้วก็ลูบเปิดออกไปได้หรือว่าเลือกที่จะดีดออกมาในลักษณะนี้ก็ได้นะครับในส่วนของน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100กรัมเหมือนเล่มก่อนหน้านี้ที่เรารีวิวไปเลยครับใกล้เคียงกันเลยก็สามารถพกได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากเล่มก่อนหน้านี้อยู่เล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถปรับคลิปได้เพียงแค่เป็นทิปอัพเท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถเลือกได้ว่าจะไว้ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับทิปดาวเนี่ยไม่สามารถปรับได้นั่นเองก็ถือว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนมากก็น่าจะชอบกันพกในลักษณะทิปอัพกันนะครับหยิบขึ้นมาเราก็สามารถอยู่ในตำแหน่งที่เปิดได้เลยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าอาจจะไม่ถึงด้วยนะครับก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีของในสต็อกด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองสอบถามกับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเคอร์ชอโดยตรงดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดลิงก์เอาไว้ที่ description ด้านล่างนะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับมีดพับเคอร์ชอในตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีรูปทรงที่เรียบหรูแล้วก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับสามารถลองดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ description เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเราไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ